หนึ่งในเทคนิคที่มันน่าตื่นตาตื่นใจในโลกของฟุตบอลนะครับนั่นคือท่าปั่นไซก้อยครับนักฟุตบอลทุกคนเล่นไซก้อยได้ครับแต่คนที่จะทุ่มเทกับมันแล้วก็ฝึกซ้อมจนเหมือนเป็นลูกปกติธรรมดาเนี่ยกอเรสมามีมากกว่าคนโชเซ่มูรินโญ่เคยให้สัมภาษณ์กับทางเดอะการ์เดียนบอกว่ากอเรสมาเนี่ยต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้ไม่งั้นเขาจะไม่ได้ลงเล่นแน่นอนผมอยากจะทำให้เขาเข้าใจถึงแทคติกแต่ตอนนี้เขายังชอบเตะบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกอยู่เลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้ครับท่าปั่นไซก้อยที่โลกลูกหนังรักแต่ว่าโค้ชไม่รักครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้าครับโดยผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับย้อนกลับไปสัก20กว่าปีที่แล้วนะครับในลีกของโปรตุเกสต้องยอมรับว่า Sporting Lisbon เป็นสโมสรที่มีระบบอะคาเดมี่ดีเหลือเกินครับผลิตผลของพวกเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็สร้างสีสันให้กับโลกฟุตบอลอย่างมหาศาลมีนักเตะบาลองดอร์ถึง2คนนะครับที่เติบโตมาจากชุมชนจากสปอร์ติ้งลิสบอน1คือหลุยส์ฟิโก้ครับและ2ก็คือคริสเตียโนโรนัลโดแต่ชื่อของโรนัลโด้กอเรสมาเนี่ยจริงๆเนี่ยมาก่อนคริสเตียโนโรนัลโดด้วยซ้ำไปเขาแก่กว่าประมาณ18เดือนครับสำหรับกอเรสมาแล้วก็เติบโตขึ้นมาถูกยกย่องถูกคาดหมายว่าจะไปได้ไกลสุดๆครับจะไปหนึ่งคนที่โลกลูกหนังต้องยอมสยบให้กับพรสวรรค์ของเขาแต่ก็อย่างที่รู้กันครับว่าเส้นทางการต่อสู้แล้วก็บทพิสูจน์ระยะยาวเนี่ยคริสเตียโนโรนัลโดเหนือกว่าอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามครับทุกครั้งที่กอเรสมาลงสนามเรามักจะเห็นความตื่นตาตื่นใจความพิเศษจากปลายสตาร์ทของเขาเสมอโรนัลโดนั้นพยายามมุ่งมั่นขยันครับสร้างพรสวรรค์ให้กับตัวเองพิสูจน์ตัวเองอยู่ทุกๆวันแต่กอเรสมาเป็นอีกประเภทหนึ่งครับเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความเป็นศิลปินนะฮะมีความคิดสร้างสรรค์ครับแต่ไม่ชอบให้ใครมาบังคับหรืออยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใดๆเขาเล่นด้วยความสนุกเล่นด้วยความสุขแล้วว่ากันว่าด้วยฝีเท้าของเขานะครับมันเลยยิ่งทำให้คำว่าโปรตุเกสคือบราซิลแห่งยุโรปเนี่ยยิ่งเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นครับคริสเตียโนโรนัลโดเคยพูดถึงรุ่นพี่คนนี้นะฮะริคาร์โดกอเรสมานะครับบอกว่ารู้จักมาตั้งแต่เด็กครับจริงๆเป็นขวัญใจของเขาด้วยซ้ำไปเป็นแบบอย่างของเขาด้วยซ้ำไปนะฮะเขาดูทรนงดูแปลกแยกไม่ค่อยคุยกับใครมากแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าบุคลิกเขาเป็นแบบนั้นเขาเติบโตมาในแบบที่ยากจะจัดการได้นะครับแต่เวลาเข้าสู่สังคมก็เป็นปกตินะฮะเขาก็วางตัวดีถ่อมตัวนะครับไม่ค่อยทำให้ใครลำบากมากนะคราวนี้โกเรสมาก็เข้าใจครับว่าการเป็นคนที่ควบคุมลำบากอย่างเขาอ่ะนะครับมันทำให้เขาไปได้ไม่สุดในเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาก็ภาคภูมิใจนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันทำให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้รางวัลมากมายเขาพูดถึงตัวเองบอกว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายครับเรียบง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ผมไม่ค่อยชอบกฎเกณฑ์เท่าไหร่ไม่ค่อยชอบถูกบังคับให้ทำอะไรหรือให้ทำในสิ่งที่มันฝืนที่ผมเป็นอันนั้นคือมันไม่ใช่บุคลิกของผมกอเรสมาเติบโตขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ไล่เรียกกับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับตัวเขาเนี่ยขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ก่อนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักในการพาทีมสปอร์ติ้งคว้าแชมป์ลีกเมื่อปี2002ก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วมันก็ล้มเหลวอย่างฉับพลันเลยครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆครับสุดท้ายเขาต้องกลับมาที่โปรตุเกสอีกครั้งกับสโมสรปอร์โตพร้อมกับวลีดังของเขาเลยนะครับบอกว่าชีวิตนี้จะไม่ยอมไปลุกทีมของแฟรงค์ไรการ์ดอีกแล้วเพราะตอนที่อยู่ที่คัมนูเนี่ยนะฮะโดนบังคับโดนอยู่ในกฎเกณฑ์นะฮะโดนต้องเล่นตามระบบอะไรต่างๆมันไม่เป็นตัวของตัวเองครับแล้วเขารู้สึกไม่ชอบเลยแต่การกลับมาอยู่ปอร์โต้ครั้งนั้นนะครับน่าจะเป็นจุดที่พีคที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของโกเรสมาเลยครับลีลาเลี้ยงบอลสวยงามรวดเร็วนะฮะแต่สิ่งที่มันทำให้คนจำได้เร็วที่สุดคืออีกซิกเนเจอร์ของเขาคือการผ่านบอลและยิงประตูด้วยข้างเท้าด้านนอกเนี่ยแหละครับเราเคยเห็นนักเตะยุคเก่าๆที่เคยใช้แบบนี้โดยเฉพาะของบราซิลนะครับโรเบโต้คาร์ลอสโซคราเตสซิโก้หรือใครก็ตามแต่เคยใช้แบบนี้มาก่อนแต่ว่าถ้าวัดในเรื่องของประสิทธิภาพความแม่นยำนะครับลูกเตะที่เรียกว่าไตเวร่าลูกนี้นะครับริคาร์โดโกเรสมาไม่เป็นรองใครแน่ๆครับ
ไตเวร่ามาจากภาษาโปรตุเกสครับแปลว่าความโค้งลูกโค้งนะประมาณนี้กราซมาเปิดเผยว่าเขาเริ่มซ้อมมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะระดับเยาวชนของสปอร์ติ้งลิสบอนครับเหตุผลก็คือลูกบอลมันเริ่มพัฒนาขึ้นครับโดยเฉพาะในยิ่งหลังจากยุคปี2000เป็นต้นมาเนี่ยตัวริมเส้นเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่าการแค่กระชากถึงเส้นหลังแล้วเปิดเข้ากลางต้องมีเทคนิคต้องมีความสามารถต้องมีคุณภาพมากกว่านั้นเมื่อฟุตบอลมันเข้าสู่ยุคใหม่นะครับปีกตัวริมเส้นมันต้องมีความหลากหลายความยืดหยุ่นถนัดเท้าขวาอาจจะถูกโยกไปอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายเพื่อเลี้ยงตัดเข้ามากลางหรือคนถนัดเท้าซ้ายถูกโยกมาเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวาเลี้ยงตัดเข้ามาในหรือสร้างสรรค์โอกาสหรือยิงประตูเองได้กราซมาก็เป็นประมาณนั้นครับเวลาอยู่ปีกขวาเลี้ยงตัดเข้าในแต่ความแตกต่างก็คือเขาไม่ได้ยิงด้วยเท้าซ้ายนะครับเขาจะฝืนด้วยการใช้เท้าขวาข้างถนัดของเขาแล้วก็ใช้ข้างเท้าด้านนอกนี่แหละครับยิงจ่ายอะไรก็ตามแต่และทำได้ดีด้วยเช่นกันครับถ้าถูกไปยืนปีกซ้ายนะครับเขาก็สามารถจะเปิดด้วยข้างเท้าด้านนอกคือเท้าขวาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเลี้ยงไปถึงเส้นหลังแล้วล็อกกลับมาเพื่อให้บอลเข้าทางด้านขวาสิ่งที่มันเห็นชัดเจนก็คือมันทำให้ย่นระยะเวลาในการทำเกมบุกได้ดีขึ้นครับไม่ต้องเปลืองเวลาไม่ต้องรอไปเลี้ยงถึงเส้นหลังแล้วม้วนกลับมาหรือทำชิ่งหรืออะไรก็ตามแต่คุณสามารถใช้วิธีตรงนั้นเนี่ยตัดสินใจโดยการใช้ข้างเท้าด้านนอกทำได้เลยไม่ว่าจะยิงหรือจะจ่ายกราซมาพูดถึงไตเวร่าไว้แบบนี้ครับมันเป็นวิธีการเตะที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับการยิงและการส่งบอลเพราะบางครั้งกองหลังจะบังคับให้คุณเล่นให้ยากด้วยการเปิดช่องให้คุณได้เล่นกับเท้าข้างที่ไม่ถนัดดังนั้นผมจึงมักจะใช้ข้างเท้าด้านนอกเล่นงานพวกเขากลับซึ่งมันได้ผลครับจะบอกว่าไตเวร่ามันเติบโตมากับฟุตบอลสมัยใหม่ก็คงจะเป็นแบบนั้นครับแต่คนที่มันจะสร้างความแตกต่างได้อย่างกราซมามันก็ต้องมีความพิเศษในขณะที่คนอื่นเติบโตขึ้นมาในโลกของฟุตบอลคุณก็ต้องพยายามใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดให้ดีขึ้นถ้าคุณถนัดขวาเท้าซ้ายก็ควรจะต้องเล่นได้เพื่อความหลากหลายเพื่อการต่อสู้แต่กราซมาสายหัวเลยครับว่าทำไมในเมื่อคุณก็ยังสามารถใช้เท้าข้างที่มันถนัดเนี่ยนะฮะเล่นงานพวกเขาได้อยู่ดีต่อให้มีคนยืนกีดขวางตรงหน้าก็ตามแต่อันนี้ครับคือทัศนคติแล้วก็แนวความคิดแล้วก็บุคลิกของเขาที่มันแตกต่างพูดง่ายๆคือคุณโตมานะฮะโค้ชทุกคนก็พยายามฝึกให้เด็กๆเนี่ยเล่นข้างที่ไม่ถนัดได้ด้วยเพื่อมันจะได้มีทางเลือกมากขึ้นแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเวลาอยู่ในสนามแต่กราซมาบอกไม่เอาครับก็ผมถนัดขวาผมก็จะใช้ข้างขวานี่แหละแก้ปัญหากับตัวเองโดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกเตะข้างเท้าด้านนอกนี่แหละให้มันดีขึ้นให้มันเฉียบคมให้มันแม่นยำมากขึ้นตัวนนท์ของเขาบ่งบอกเลยครับว่าเขาไม่ยอมแน่ๆอยู่ในกฎเกณฑ์ที่มันแบบกดความคิดสร้างสรรค์คือถ้าคุณปล่อยให้เขามีอิสระในการเล่นไม่มีอะไรมาบีบบังคับกราซมาคือปีศาจร้ายคนหนึ่งครับในโลกของลูกหนังมีการรวบรวมประตูที่เขาใช้ไตเวร่าหรือปั่นไซก้อยเนี่ยนะด้วยเท้าขวาเนี่ยตลอดชีวิตการค้าแข่งของเขาครับยิงประตูได้ถึง30ลูกนะครับกว่า30ลูกครับที่ใช้ไตเวร่าตรงนี้ไม่นับการแอสซิสต์อีกมากมายนะครับซึ่งเกือบทุกครั้งครับจากที่เราได้ดูเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้รักษาประตูหรือว่าแนวรับเนี่ยคาดไม่ถึงว่ากราซมาจะใช้ท่าแบบนี้ในขณะที่กองหลังขยับตัวเข้ามาปิดมุมให้คุณใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดนึกว่าจะเอาอยู่แต่กราซมาปั่นโค้งไซก้อยไตรเวล่าทันทีและมันก็ได้ผลเสมอมีคำถามถึงลูซโซกราซมานะครับว่ามีเคล็ดลับอย่างไรบ้างในการใช้ลูกไตเวล่าแบบกราซมาพูดบอกว่าจงจำไว้ว่าสิ่งสำคัญคือคุณต้องฝึกยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกโดยการเฉือนลูกบอลครับเล็งไปที่มุมซ้ายล่างแล้วก็เอาข้างเท้าด้านนอกเนี่ยคือเตะให้มันได้น้ำหนักเฉือนเข้าไปแบบตรงมุมซ้ายล่างของลูกฟุตบอลโดนให้มันจังที่สุดแต่เคล็ดลับมากกว่านั้นคือคุณต้องทำแบบนี้เรื่อยๆครับจนกว่าคุณจะสามารถควบคุมทิศทางควบคุมน้ำหนักของลูกบอลได้รู้ว่าใส่ไปเท่านี้จะได้ไซส์ประมาณไหนหรือมันจะหมุนประมาณไหนตรงจุดนี้ถ้ามองในแง่บวกถือว่าใช้ได้นะครับมันอาจจะมีมุมที่เราทำได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็จงทำแบบนั้นแล้วก็ทำให้มันเป็นเลิศ
ทุกคนนักฟุตบอลทุกคนเล่นไซก้อยได้ครับไตรเวลานี่คือผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แต่คนที่จะทุ่มเทกับมันคนที่ให้เวลากับมันแล้วก็ฝึกซ้อมจนเหมือนเป็นลูกปกติธรรมดาเนี่ยกอริสมามีมากกว่าคนอื่นลูกยิงของเขาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณริมเส้นฝั่งขวาครับหรือมุมกรอบเขตโทษด้านขวาเขาจะหาพื้นที่ว่างตรงนั้นครับรอจังหวะพอได้บอลมาก็จะเอาบอลลงนะฮะแล้วก็สามารถจะตัดสินใจไซก้อยได้ทันทีซึ่งจังหวะเอาบอลลงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นการเอาบอลลงแบบจังหวะเดียวโดยการใช้เท้าหลังไขว้มานะฮะตบกลับมาให้ลูกบอลอยู่ในวิถีและในพื้นที่ที่สามารถปั่นไซก้อยได้เลยทันทีทริคนี้เนี่ยเราเห็นนักเตะหลายคนใช้ครับคริสโตโนโรนโดก็เคยใช้และใช้บ่อยจนมีการเรียกว่าโรนัลโดช็อปด้วยซ้ำไปหรือลุยส์นานี่ก็เคยใช้บ่อยๆบางทีมันอาจจะเป็น อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของนักเตะจากสปอร์ติ้งลิสบอนก็ได้นะเอาลงด้วยเท้าด้านหลังไขว้กลับมาและสามารถเล่นต่อได้เลยกอริสมาก็ทำแบบนั้นได้ครับเขาใช้ท่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยิงครับส่วนใหญ่ถ้าจังหวะมันได้ทั้งการตัดเข้าในและการสัมผัสบอลแรกลูกยิงของเขานั้นมันจะแม่นยำเหมือนกดรีโมทเลยครับปึ้งไม่เสียบคนเสาก็เสียบสามเหลี่ยมนั่นคือท่าไม้ตายเราเรียกแบบนี้ได้เลยครับเป็นท่าไม้ตายของกอริสมาแต่ถ้ามองในทางกลับกันนะครับแม้ว่ามันเป็นซิกเนเจอร์เป็นความตื่นตาตื่นใจเป็นทริคที่ทำให้ทุกคนแบบว้าวเบิกตาโพรงแต่ถ้าในระบบของทีมเรื่องของแท็กติกมันอาจมีเครื่องหมายคำถามเยอะหน่อยครับเมื่อคุณไปอยู่ในทีมที่ระดับสูงขึ้นระบบมันต้องมาก่อนทีมเวิร์กต้องมาก่อนความอิสระหรือการเล่นตามอำเภอใจมันอาจจะต้องน้อยลงมันเลยทำให้เขาดูล้มเหลวโดยเฉพาะยิ่งในการย้ายไปอยู่ทีมใหญ่ครับบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานเชลซีนี่คือตัวอย่างชัดเจนเลยครับความหวือหวาความสวยงามของไตรเวล่าบางคนพูดได้อย่างแสบสันก็คือมันคือสัญลักษณ์ของความขี้เกียจครับเมื่อคุณไปอยู่ในจุดที่ทุกคนเก่งเท่ากันหมดสิ่งที่มันจะพิสูจน์ได้ว่าใครจะเดินไปข้างหน้าได้เร็วกันคือการแก้ปัญหาไม่ใช่การหนีปัญหาเพราะฉะนั้นการทำลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเลยเหมือนเป็นการยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโค้ชระดับโลกหลายๆคนสมัยที่คุมเรอัลมาดริดครับราฟาเอลเมนิเตสเคยถึงขั้นบอกลูก้าโมดริชนะครับว่าอย่าใช้แบบนี้มันสุ่มเสี่ยงต่อการเสียบอลไอการจ่ายบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกจ่ายด้วยไซก้อยเนี่ยอย่าทำมันไม่ชัวร์และในโลกของลูกฟุตบอลในยุคสมัยนี้นะครับหลายๆทีมหรืออาจจะเกือบทุกทีมด้วยซ้ำไปครับมักจะไม่ได้สอนในเรื่องของการใช้ทริคใช้เทคนิคแบบไตเวล่าเพื่อหนีปัญหาครับแต่เขาจะสอนให้กับเด็กเนี่ยแก้ไขปัญหาด้วยการฝึกใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดให้ได้ถ้าคุณถนัดขวาต้องฝึกเล่นด้วยซ้ายให้ได้ถ้าคุณถนัดซ้ายก็ต้องเล่นด้วยเท้าขวาให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องถูกต้องครับมันเป็นการแก้ปัญหาในระบบแบบแผนที่ถูกต้องที่สุดแม้ว่ากอริสมาจะได้รับคำชื่นชมจากการใช้ไตรเวล่าแต่การที่เขาไม่ยอมใช้เท้าซ้ายซึ่งเป็นข้อที่เขาไม่ค่อยถนัดเนี่ยนะมันเลยทำให้การค้าแข่งในชีวิตของเขานะครับไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่ครับปัญหาสำคัญก็คือเป็นศิลปินมากเกินไปเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปและไม่เปิดรับแนวคิดของคนอื่นนี่คือสิ่งที่ริคาร์โด กอริสมาเป็นครับโจเซ่มูรินโญ่เคยพูดถึงตั้งแต่คนนี้แบบโอ้โหดุเดือดมากครับเขาเคยให้สัมภาษณ์กับทางเดอะการ์เดียนนะบอกว่ากอริสมาเนี่ยต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้ไม่งั้นเขาจะไม่ได้ลงเล่นแน่นอนผมอยากจะทำให้เขาเข้าใจถึงแท็กติกผมอยากให้เขาฝึกหนักมากกว่านี้อยากให้เขามีระเบียบวินัยมากกว่านี้แต่ตอนนี้เขายังชอบเตะบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกอยู่เลยนั่นคือสิ่งที่มูรินโญ่พูดนะครับสมัยที่คุมทีมอินเตอร์มิลานแล้วก็กอริสมาเป็นลูกทีมของเขาที่สุดแล้วแม้ว่าจะมีคนบางกลุ่มซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะพูดถึงในแง่ข้อเสียของการใช้ลูกไซก้อยบ่อยเกินไปแต่ว่าใครจะว่าอย่างไรนะครับกอริสมาก็ยังภาคภูมิใจในเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลของเขาแล้วก็ลูกยิงซิกเนเจอร์ของเขาแบบนี้เขาอาจจะขี้เกียจครับเขาอาจจะแตกต่างแต่เส้นทางขบวนของเขาเนี่ยนะก็มาจบสุดทางอย่างน้อยๆเขาก็พิสูจน์ด้วยว่าในช่วงเวลาที่โปรตุเกสเป็นแชมป์ยุโรปเมื่อปี2016เนี่ยเขาถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญหลักซึ่งตอนนั้นเนี่ยอายุ33ด้วยซ้ำไปสุดท้ายเรื่องนี้มันสอนให้เรารู้ครับว่าในบางมุมครับที่เรามองว่าตัวเองยิ่งใหญ่เหลือเกินและทำได้ดีเหลือเกินครับแต่มันอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อย
ถ้ามองในหมู่ของสังคมโดยรวมที่ต้องการระบบทีมเวิร์กแบบแผนแต่มันไม่หมายความว่าสิ่งที่เราเป็นนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ย่ำแย่นะครับซึ่งมันก็อาจจะรวมถึงไตเวราของริคาร์โดกัวเรสมาด้วยครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นครับลูกยิงแบบนี้ครับมันมหัศจรรย์ครับมันหวือหวาแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ทีมชนะทุกนัดเพราะฉะนั้นมันจะต้องเลือกใช้ในช่วงเวลาสำคัญนะครับเขาไม่เข้ามาบอกหน่อยนะครับเคยไปหัดยิงกันแบบนี้หรือเปล่านะฮะแล้วลองแล้วเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวตามอ่านทุกเพจเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากมากครับทุกช่องทางการติดตามของเรานะครับ YouTube Facebook Twitter Instagram ครับรวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify และ Apple Podcast นะครับเพียงแค่เซิร์ชคำว่า Main Stand นะครับวันนี้ไปก่อนครับเจอใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Main Stand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTubeTwitter, Blogdit, เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts